ทุงหรือชาวภาคอีสานเรียกขานว่าทุงอย่างทุงยายแมงมุมนิยมถวายเป็นพุทธบูชาช่วงงานบุญต่างๆเชื่อว่าเส้นได้หรือเส้นไหมของทุงจะชักจูงพาขึ้นสวรรค์แรงบันดาลใจศรัทธาสู่หัตถกรรมท้องถิ่นชาวบ้านศิลาโฮมสเตย์ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสนับสนุนส่งเสริมของธนาคารออมสินธนาคารภูมิปัญญาต่อยอดการผลิตทุงยายแมงมุมรูปแบบต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยเป็นของใช้ของแต่งบ้านและประดับในงานเทศกาลสืบสานคุณค่างานฝีมือสร้างรายได้แก่ชุมชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม